ดีค่ะกลับมาพบกับส้มโออีกแล้วนะคะในช่องส้มโอโปรโมชั่นฝากชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะส้มโอก็มีรถนะคะจะมารีวิวชุดแต่งให้ชมค่ะวันนี้ก็จะเป็นรุ่น Y-Tech นั่นเองค่ะตัวนี้เป็น Y-Tech ขับเคลื่อน2ล้อค่ะราคาอยู่ที่ 1,064,000 บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นคันสีดำที่อยู่ด้านข้างโอนะคะตกแต่งด้วยลวดลายที่แบบเท่มากๆเลยนะคะชุดด้านหน้านะคะที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะนั่นก็คือชุดหน้าวายนั่นเองค่ะสำหรับชุดหน้าวายที่ลูกค้าจะได้นะคะลูกค้าก็จะได้ตัวกันชนด้านหน้านี่เลยนะคะกันชนด้านหน้าของโอใช้วิธีการครอบนะคะแท้งสามารถเลือกสีได้นะคะอยากได้เป็นสีบรอนซ์หรือว่าสีดำด้านนะคะก็แจ้งโอได้เนาะในส่วนของชุดวายนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นลูกค้าก็จะได้ซุ้มล้อด้วยค่ะซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะเป็นเซตเดียวกันกับหน้าวายนะคะในส่วนของกระจังหน้าเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยค่ะกระจังหน้าจัดทำทรงเดียวกันกับแรปเตอร์เลยลูกค้าอยากตัดสีแดงแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าอยากได้เป็นสีดำด้านอันนี้ก็ได้เนาะไฟ LED ด้านบนนี่แถมให้อยู่แล้วนะคะสีส้มสีขาวเลือกได้เนาะด้านไฟหน้าค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะโอก็มีการติดตั้งนะคะตัวครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านี่เพิ่มไฟหน้าเพิ่มดวงตาของลูกค้านะคะให้ดูโดดเด่นแล้วก็ดูดุยิ่งขึ้นค่ะถัดมาค่ะสกู๊ปค่ะสกู๊ปทรงฟิตอันนี้ก็ติดตั้งนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเป็นสกู๊ปทรงสูงนั่นเองค่ะแล้วก็เพิ่มลูกเล่นนะคะก็ใส่เป็นม้าแดงให้นะคะตัดกับกระจังหน้าค่ะชุดด้านหน้าแท้ขนาดนั้นนะคะมาดูแม็กและยางค่ะตัวนี้นะคะโอเปลี่ยนแม็กและยางใหม่ให้เลยค่ะเซตนี้นะคะจับคู่โดยแม็กขอบ20ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับยาง AT ค่ะของยี่ห้อดิสันตินั่นเองค่ะแล้วก็ใส่ตัวชุดปิ่งนกให้ด้วยนะคะปรับองศาให้เรียบร้อยค่ะจัดทรงให้ด้วยค่ะยกหน้า2หลัง2นั่นเองค่ะคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนบันไดข้างให้ด้วยนะคะใช้งานของฮัมเมอร์นั่นเองค่ะบันไดข้างเหล็กนั่นเองค่ะในส่วนของสติกเกอร์นะคะก็เพิ่มลวดลายให้รถของลูกค้าดูโดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะติดตั้งได้โอมีลายให้เลือกบ้านรองมือค่ะครอบฝาถังน้ำมันนะคะรวมถึงฟิล์มนะคะกันสาดติดตั้งให้ครบนะคะเป็นของศูนย์เลยนะคะกันสาดนะคะสเปคฟิล์มนะคะเลือกได้เนาะถัดมาค่ะในส่วนของโรบาร์นะคะบันไดข้างโอก็ใช้งานของฮัมเมอร์ใช่ไหมคะโรบาร์โอก็ใช้งานของฮัมเมอร์เช่นเดียวกันค่ะเป็นโรบาร์ทรงแขนยาวนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนด้วยค่ะอันนี้ปลอดภัยมากๆเลยนะคะรถต่ำๆนะคะเวลาเบรกนะคะก็จะมองเห็นรถสูงๆเช่นเดียวกันค่ะเวลาเบรกก็จะมองเห็นรถของเราอย่างชัดเจนนะคะเนื่องด้วยนะคะไฟท้ายของตัวรถตัว Next Gen ของเรานะคะจะอยู่ตรงมือเปิดด้านท้ายแบบนี้เลยนะคะรถต่ำๆมองเห็นได้ชัดเจนนะคะรถสูงๆเช่นเดียวกันค่ะมองดูตรงโลบาได้เลยเนาะไฟท้ายโอมีการติดตั้งนะคะตัวชุดครอบไฟท้ายให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะไม่ได้บังสัญญาณไฟใดๆเลยนะคะนี่วอลให้เรียบร้อยเนาะในส่วนของอะคริลิกค่ะอันนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมข้อฝาท้ายค่ะอันนี้ก็ติดตั้งให้นะคะเรียบร้อยแล้ววอลโลโก้ก็ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็จัดทำสีฟอนต์ตัวหนังสือให้เหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าตัดด้วยสีแดงใช่ไหมคะม้าก็แดงตัวข้อฝาท้ายเราฟอนต์ FOR ดีก็ต้องแดงเช่นเดียวกันค่ะนี่รวมถึงนี่เลยค่ะอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะของฮัมเมอร์ค่ะนั่นก็คือตัวกันชนท้ายนั่นเองค่ะตัวนี้ก็ติดตั้งของฮัมเมอร์เลยเป็นเหล็กเลยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟค่ะไฟถอยนี่อันนี้คือไฟถอยนะคะเป็นสปอตไลท์เลยแล้วก็มีห่วงให้เพิ่มด้วยนะคะห่วงแดงแล้วก็ไฟ2ป้ายทะเบียนอันนี้ก็ติดตั้งให้ครบเลยค่ะและทั้งหมดที่พูดไปนี้นะคะอยู่ในโปรโมชั่นของซัมโอค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบอยากได้ชุดแต่งฮัมเมอร์เท่ๆแบบนี้แคปรูปทักหาส้มโอได้เลยนะคะเดี๋ยวส้มโอจะทิ้งช่องทางไลน์ไว้ให้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ